ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์เราอยู่กันที่เสถียรธรรมสถานนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมและลูกศิษย์ของเสถียรธรรมสถานที่รับชมอยู่ทั้งหน้าแฟนเพจทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็กล่าวต้อนรับทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี้ด้วยเข้าใจว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์จากโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงผู้ปกครองของลูกๆหลานๆที่อยู่ในโครงการ ISV Club ก็คือ International Spiritual Volunteer นะคะก็กล่าวต้อนรับทุกๆท่านแล้วก็กล่าวสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราขอต้อนรับอาสาสมัครของเราอีกหนึ่งท่านนะคะหลายคนอาจจะคุ้นๆอยู่ในแมสมีเดียเนาะแต่ตอนนี้เราเข้ามาในฐานะที่เรามีความสนใจในเรื่องเดียวกันคือมีความสนใจที่จะมีชีวิตที่พ้นจากความทุกข์จริงๆแล้วอาสาสมัครของคุณแม่เนี่ยมีหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าใครจะมีความถนัดในเรื่องไหนทุกคนก็จะใช้ความถนัดนั้นเป็นไปเพื่อขัดเกลาตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกข์นั้นวันนี้ก็ขอต้อนรับเป็นครั้งแรกไม่ตื่นเต้นเนาะไม่ค่ะไม่ตื่นเต้นประเด็นวันนี้ตั้งว่าอะไรวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเสพสื่ออย่างไรให้เข้าใจตัวเองค่ะคุณแม่ต้องยอมรับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของละครเรื่องหนึ่งดังมากนะคะกงกรรมใครดูบ้างสารภาพมาเลยยกมือค่ะยกมือใครดูแบบชนิดที่ว่าวันนี้วันจันทร์วันอังคารต้องรีบออกจากออฟฟิศเพื่อกลับไปให้ทันสองทุ่มกว่าเพื่อที่จะดูเรื่องกงกรรมเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่ได้ดูจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีคุณแม่ชื่อว่าแม่ย้อยแม่ย้อยเนี่ยมีลูกชาย4คนและแม่ย้อยเนี่ยก็เป็นแม่ที่เข้มงวดมากจะพยายามบงการชีวิตลูกชายทุกคนให้เป็นไปตามที่ตัวเองตั้งใจไว้และแต่ละคนที่คุณแม่ย้อยกำหนดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไปแต่งงานและไปพบกับชะตากรรมที่ไม่สู้จะดีนักได้สะใภ้มาแต่ละคนก็ไม่ได้ถูกใจสะใภ้บางคนก็ร้ายเป็นพิเศษสะใภ้บางคนก็มีความหลังมามีประวัติที่ไม่ค่อยสู้จะดีนักคราวนี้เนี่ยพอดูไปดูมาแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เนาะละครเรื่องนี้ปรากฏว่าไปมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปดูในออนไลน์ค่ะคุณแม่แฮชแท็กเรื่องกงกรรมดังสนั่นทั่วบ้านทั่วเมืองชนิดที่ว่ากันด้วยตัวละครเลยแฮชแท็กว่าเจ๊ติ๋มคือความหวังสุดท้ายในการปราบปรามใหญ่พี่ไหลนี่คือสะใภ้คนหนึ่งที่ร้ายมากในเรื่องของกงกรรมแต่โดยภาพรวมของละครแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครแต่ละคนมีหลายมิติมีทั้งความเป็นปัจจุบันที่ถูกกำหนดมาจากอดีตกรรมที่ติดตัวมาหรือกรรมที่ปฏิบัติอยู่และได้รับผลกรรมในละครเรื่องนี้ก็มีค่อนข้างจะครบสำหรับตัวละครแต่ละคนวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนเชิญคุณแม่พูดคุยกันถึงเรื่องว่าการที่เราเสพสื่อเราดูเท่าที่อ้ําสังเกตเนี่ยหลายต่อหลายกลุ่มดูแล้วดูเอามันดูเพื่อสะใจในอารมณ์ของตัวเองดูว่าพี่สมัยไม่ใช่สิพี่ไหลถูกกระทําหรือว่าอะไรรู้สึกสะใจกับการที่ตัวร้ายในละครเนี่ยถูกกระทําเป็นฝ่ายถูกกระทําบ้างได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อมาหรือแม้กระทั่งแม่ย้อยที่ดูร้ายๆก็ในละครเองก็เปิดเผยออกมาว่าแม่ย้อยเองก็มีเบื้องหลังเคยถูกแม่สามีเนี่ยกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งติดตัวมาและในที่สุดแล้วก็มาส่งผลกรรมต่อลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายของตัวเองเรียนถามคุณแ
เบื้องต้นตอนนี้ก่อนค่ะว่าการที่เราเสพละครเนี่ยจริงๆแล้วละครแอมเชื่อว่ามีบทเรียนสอนใจอยู่หลายประเด็นในละครเรื่องนี้แต่หลายคนคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยกลับดูแล้วได้ในสิ่งที่เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกมากกว่าคำสอนที่อยู่ในเนื้อละครค่ะคุณแม่คือจริงๆคุณแม่คงต้องให้ภาพรวมนะคะเพราะว่าก็เป็นความจริงว่าไม่มีใครพ้นกฎแห่งการกระทำของตัวเองได้อันนี้ภาพรวมก่อนทีนี้ถ้าคนดูละครเนี่ยมันไม่ย้อนมาดูอารมณ์ของตัวเองแล้วแถมยังเอาตัวเองไปอินอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนแสดงมันก็จะได้แค่เพียงความสะใจทีนี้เวลาที่เราดูอะไรแล้วมันสะใจเราต้องดูลึกไปก่อนทำไมเราถึงสะใจกับความร้ายของพี่ไลเพราะความร้ายของพี่ไลเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในตัวเราด้วยลองสังเกตกันว่าเวลาเราจะคบใครเราจะไปสมหัวอยู่กับใครมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะคล้ายๆกันเราชอบอะไรที่เหมือนกับใครเราก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันมีติ่งที่มันแบบเหมือนมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นคล้ายคลึงกันซึ่งทั้งความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณแม่ว่าจะเรียกว่าร้ายจะเรียกว่าดีจะเรียกว่าผลแห่งกรรมหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเราต้องจำไว้อย่างในฐานะคนดูเนี่ยเราไม่ใช่ผู้แสดงเราแค่เป็นคนดูและถ้าคนดูเนี่ยเรานำสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นนะมาลองทบทวนขัดเกลาตัวเราสิ่งนั้นจะเป็นคำสอนที่ดีเป็นการแสดงธรรมละครกงกรรมเป็นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ให้คนดูละครเนี่ยย้อนมาสะท้อนตัวเองแล้วขัดเกลาอันนี้ก่อนนะคะดูละครแล้วย้อนตัวแต่ถ้าเผื่อว่าดูแล้วมันลากเราออกไปเป็นตัวละครอันนี้เราไม่ใช่คนดูเราไปเป็นผู้แสดงฉะนั้นไอ้ที่เราแอสแท็กแปดมากมายเนี่ยมันคือการเป็นผู้แสดงตัวตนแสดงอารมณ์และความรู้สึกของคนดูทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจนอกจากคนดูคนแสดงกำกับพวกลงไปกำกับเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่ลึกเข้าไปจัดการเวลาที่เราออกไปจัดการคนอื่นแล้วเราไม่ได้จัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยมันจะถลำลึกสมมุติว่าแม่ย้อยใช่ไหมฮะแม่ลองดูสิว่าแม่ที่นั่งอยู่ที่ตรงเนี้ยแม่ ISV อ่ะเราอาจจะไม่ได้ไปจัดการลูกในเรื่องของความรักแต่เราอาจจะเข้าไปจัดการลูกในเรื่องของวิถีชีวิตของคนรุ่นเนี้ยเขาเป็นเราสบายใจไหมเราถามตัวเองคือดูแล้วมันต้องแบบกลับมาย้อนตัวเองเราคงไม่ใช่เป็นคุณย้อยในละครกรงกรรมแต่เราก็เป็นคุณแม่ในปัจจุบันซึ่งขอเล่าเชื่อมโยงนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณยายนั่งคุยกับเด็กๆตอนทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มคุณยายพาเขาเดินทางไปกับเราที่เราออกไปช่วยเรื่องสึนามิเราสังเกตว่าเสียงเด็กเงียบตอนไหนเด็กเขาจะเงียบตอนที่เขาเด็กเขาเห็นเด็กในภาพของเราที่ตายเขาไม่รู้สึกร่วมกับการที่เห็นพ่อแม่ตายนะแต่เขาจะเงียบเลยตอนที่เขาเห็นเด็กที่อยู่ในภาพแล้วเราพาเด็กกลับบ้านคือพาศพกลับบ้านเขาจะเงียบมากเลยที่มันเป็นเรื่องราวในประมาณเขาอะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วเขาก็จะรู้สึกมากเลยที่เราพูดว่าเด็กคนเนี้ยชีวิตรอดแต่พ่อแม่ตายหมดเราอุ้มเด็กคนหนึ่ง15วันซึ่งเพิ่งคลอดแต่พ่อแม่ตายหมดเขาจะอินมากเลยแล้วเขาจะเงียบเลยแสดงว่าเขาดูแล้วมันเขาไงค่ะอันนี้ดูเด็กใช่ทีนี้พอคุณแม่ถามลึกเข้าไปตอนพีเรียดสุดท้ายว่าแม่เขากำลังจะเปลี่ยนนะฟังนะฮะกลายเป็นแม่ ISV นั่งตรงนี้ยกมือขึ้นยายจะได้สบตาถูกคุณยายโปรยเข้าไปว่าคนดีพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้วแม่คำกำลังจะเปลี่ยนนะโอ้เด็กนิ่งเลยมันเป็นข่าวดี
ดูละครย้อนดูตัวมากเลยอันนี้เพื่อให้คนรู้สึกว่ามันคนดูมันต้องการอะไรแล้วคุณยายก็ถามเขาว่ามีใครอยากเห็นแม่เปลี่ยนอะไรบ้างโอ้โหช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาเลยใช่ไหมคะโอ้โหมันยกกันใหญ่นะคะคิวยาวเชียวเดี๋ยวค่อยพูดตอนที่มันมาดีไหมไม่มีความลับแต่ไม่บอกว่าใครพูดโอ้โหคุณยายนั่งฟังเลยคราวนี้เราเงียบเลยค่ะผู้ใหญ่เงียบเด็กมันก็พูดเราก็ฟังโอ้ยิ่งกว่าละครอีกค่ะถ้าเราทำเวิร์กช็อปเรื่องกงกรรมนะคะแล้วพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าไม่มีใครอยากบังคับใครหรอกค่ะคุณย้อยก็คงไม่ได้อยากบังคับหรอกค่ะค่ะเขาก็รักลูกเขาค่ะจริงไหมคะจริงค่ะเวลาที่อาซาบอกว่าขอชีวิตผมคืนน่ะนั่นกำลังสอนพ่อแม่ในปัจจุบันที่ดูละครเรื่องนี้ว่าอะไรขอชีวิตผมคืนเขารักแม่เขาแต่เขาขอความเป็นอิสรภาพของเขาคืนน่ะเจนอัลฟาจะยิ่งกว่าอีครอนกงกรรมอีกนะยิ่งกว่าค่ะยิ่งกว่าสนุกกว่านะเมื่อคืนเนี้ยมันไม่ใช่กงกรรมในละครนะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเตรียมตัวได้เลยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเจ้าค่ะเรารักเขาแต่เขาไม่ใช่ของเราถ้าย้อยรักลูกแล้วรู้ว่าลูกไม่ใช่ของเราย้อยจะจบการผูกเวรหมายมั่นในรุ่นย้อยเลยแสดงว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราปรารถนาดีเรารักลูกนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับลูกเราและเราบังคับให้เขาทำตามใจเราบางครั้งมันไม่ถูกใจเขาเราควรจะต้องปรับตัวปรับใจยังไงคะคุณแม่คือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ว่ามันดีในยุคเราแต่มันอาจจะไม่ใช่ในยุคลูกเราคือไม่มีใครไม่ดีหรอกความรักไม่มีไม่ดีหรอกแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกได้ว่ามันไม่เป็นดั่งใจเราเนี่ยเราจะจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรารักอย่างไรเนี่ยต้องใช้ปัญญาความรักใช้ความรู้สึกและอารมณ์แค่นั้นไม่ได้เรากำลังใช้อารมณ์และความรู้สึกไปทำลายหัวใจของคนที่เรารักอ้าวแล้วอย่างนี้สมมติในกรณีมองมุมกลับนะคะคุณแม่อาซาบอกว่าขอชีวิตผมคืนเถอะแม่ย้อยก็เสียใจที่ลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่ทำตามและก็เสียใจว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยย้อยแม่ย้อยเองก็อาจจะแบบได้สะท้อนคิดว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าอาซาบาปไหมที่ทำให้แม่ของตัวเองเสียใจเป็นทุกข์อาซาไม่บาปอาซาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเข้าไปพูดอย่างตรงไปตรงมาเขามีศีลด้วยซ้ำไปที่เขารักษาความเป็นปกติในการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้แม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะเวลาที่ลูกสื่อสารกับเราอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยอย่าพึ่งอึดอัดใจอย่าเพิ่งอึดอัดใจเพราะการอึดอัดใจก็คือเราคาดหวังว่าเราจะได้คำตอบแบบนี้แต่เราไม่ได้เราผิดหวังเพราะเราคาดหวังต่างหากไม่ใช่เราผิดหวังเพราะลูกสื่อสารกับเราตรงและเราต้องดูว่าอาซาเนี่ยเป็นผู้ฉุดช่วยแม่ด้วยและยังยืนยันว่าเขาสามารถดึงแม่ขึ้นเพราะเขาทำให้แม่ย้อยยอมเสียสละความเห็นแก่ตัวบางอย่างเพื่อที่จะยืนยันความรักอย่างที่ลูกขอเห็นหัวใจของแม่ไหมแม่ยืนยันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและถึงแม้ว่าจะเจ็บใจในตอนแรกว่าอยากกลับมาแต่เวลาที่เห็นลูกกลับมาในขณะที่แม่กำลังต้องการใครสักคนที่เข้าใจเนี่ยมันได้เห็นเลยว่าลูกแสดงความกตัญญูถึงแม้ว่าตอนที่แม่เจ็บใจแม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกปฏิเสธสิ่งที่ลูกร้องขอแต่พยายามที่จะให้อย่างเจ็บปวดเขาพยายามอยู่ความรักคือความเข้าใจมันเจ็บปวดตอนแรกแต่ในที่สุดเราก็รู้ว่า
ลูกก็เป็นอภิชาตบุตรคือฉุดให้แม่รอดพ้นจากการที่จะอยู่ในกงกรรมที่ตัวเองถูกทำลายถูกดูถูกถูกเหยียดหยามและความผิดตอนนั้นมันก็หลอกหลอนเขาให้เขารู้สึกได้ว่าเขากำลังมีผลแห่งกรรมอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าแม่ย้อยเปลี่ยนกรรมตัวเองใหม่เลยคือตัวเองถูกบังคับมาแล้วเราไม่บังคับต่อเนี่ยมันจะรอดจริงไหมคะแต่ถ้าบังคับมาบังคับไปมันก็จะเป็นกงกรรมอ่ะคือชื่อมันก็บอกมันก็อยู่ในกงอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องให้กำลังใจคนดูเพราะว่าเราคงไม่พูดว่าละครดีหรือไม่ดีแต่ว่าละครกำลังสะท้อนกฎแห่งกรรมซึ่งคุณแม่เชื่อว่ากงกรรมมีคนดูมากกว่าการแสดงธรรมให้พระแสดงธรรมเรื่องกงกรรมคนจะดูน้อยกว่าเนี่ยแหละพี่ไลแสดงหรือแม่ย้อยแสดงหรืออะไรอะไรที่แสดงอยู่เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมก็มีหลายมิติคุณแม่ว่าถ้าตบท้ายดีๆเรื่องนี้มันจะเป็นดูละครแล้วย้อนดูกิเลสตัวเองที่ดีก็ถ้าเผื่อมันยังเหลืออีกเอาสองตอนเหรอคะเอาไปสองตอนนี่แหละค่ะเป็นสองตอนที่เป็นคนดูที่ดูละครแล้วย้อนดูตัวดีไหมแสดงว่าเวลาเราดูละครหรือว่าจะเป็นหนังจะเป็นข่าวจะเป็นสื่อในชนิดไหนก็แล้วแต่เราควรจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่เราดูนั้นมันมีบทเรียนมีคำสอนหรือมีประสบการณ์ตรงไหนที่มันตรงกับเราและใช้สติเพื่อที่จะได้บทเรียนจากสิ่งที่เราได้เสพไปใช่ไหมคะคุณแม่อันนั้นถูกต้องเลยค่ะคุณแม่อยากจะเล่าเมื่อเช้านี้คุณแม่เตรียมตัวทำงานคุณแม่เปิดดูวิดีโอเรื่องหนึ่งที่พูดว่าภายใน24ชั่วโมงผู้หญิงคนนี้จะถูกประหารชีวิตแล้วเขาเอากล้องเนี่ยค่ะจับที่หน้าของผู้หญิงตอนตอบคำถามมันสะท้อนความเจ็บปวดลึกๆและเราก็เลือกที่จะไปข้างหน้าถึงแม้ว่ามันจะเรียกว่าความตายเพื่อจะหนีความเจ็บปวดลึกๆซึ่งจริงๆมันจบแล้วแหละแต่มันเป็นกรณีที่ดังมากผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่แบบถูกกล่าวหาว่าเป็นโสเภณีแล้วฆ่าคนตายอย่างทารุณแต่เขาบอกว่าเขากำลังถูกทารุณกรรมความรู้สึกของเขาคือเขาถูกทารุณไม่มีใครเข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพราะเขากำลังจะช่วยคนที่จะถูกทารุณแบบเขาเห็นไหมคะอันนี้เป็นเรื่องจริงและไม่ใช่เรื่องละครแต่มันเป็นความจริงที่โหดร้ายมากกว่ากงกรรมแล้วเขาก็จะมีเวลาที่เขาควบคุมความรู้สึกได้เขายอมรับการถูกประหารแต่เขารู้สึกได้ว่าเขาถูกกระทำความรุนแรงและเพราะความรุนแรงอันนี้แหละจึงทำให้เขาออกมาจัดการชีวิตที่ฆ่าคนอื่นเพื่อป้องกันคนอื่นๆที่จะถูกกระทำอย่างเขาแล้วยิ่งพอนักข่าวถามเข้าไปเนี่ยเขาก็มีอารมณ์และความรู้สึกแต่ในที่สุดเขาควบคุมมันได้โอ้คุณแม่เห็นสายตาอันนี้เราต้องเอามาดูเพื่อวิเคราะห์ว่าเวลาที่เรารักใครสักคนแล้วเราไปจัดการเขาอ่ะมันจะมีอารมณ์และความรู้สึกลึกๆฝังอยู่จะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงใครเพื่อตามใจใครได้ตลอดชีวิตวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาแล้วในที่สุดคุณแม่ดูจนจบเลยนะ ดูด้วยความใส่ใจเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดบางคนก็คิดว่าเราถูกกระทำบางคนกำลังทำคนอื่นโดยมีความคิดว่าเขาถูกกระทำมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในกงของความคิดเนี่ยเราจะสะท้อนความรุนแรงเหมือนพ่อตีลูกลูกไม่รู้ว่าพ่อเจ็บปวดมีเด็กคนนึงบอกว่าอยากให้พ่อตีน้อยลงคุณยายถามว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเขาก็ตอบว่าห่อเลือดแต่จริงๆแล้วคุณยายถามเรื่องใจค่ะแต่เขาเนี่ยเข้าใจคำว่าเจ็บปวดคือห่อเลือด
วลาที่เราคุยกับเด็กเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพ่อที่ตีลูกพ่อก็เจ็บปวดมาก่อนพ่อก็มีเด็กที่ถูกตีมาก่อนค่ะถ้าเรามีเวลามากนั้นพอดีเด็กมันเยอะคุณยายก็จะถามต่อว่าแล้วเรารู้ไหมแต่คุณยายถามนะเมื่อคืนเรารู้ไหมว่าพ่อทุกข์อะไรคุณยายถามเด็กว่าลูกรู้ไหมว่าพ่อเขาทุกข์อะไรเขาถึงได้ตีเด็กตอบว่าพ่อขี้โกรธพ่อไม่รู้เด็กไม่รู้เรื่องความทุกข์แต่รู้ปฏิกิริยารู้ว่าพ่อขี้โกรธคือไม่ได้รู้ต้นเหตุมันเด็กมันคุยกับคุณยายคุณยายฟังมันอะเราต้องกลับไปฟังหัวใจของคนที่เรารักเหมือนกับย้อยเข้าฟังหัวใจของอาซาเขาถึงได้ลุกขึ้นไปส่งอาซานะถ้าเขาไม่ฟังหัวใจของอาซาแล้วไม่ฟังหัวใจของตัวเองเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทิฐิยังมีอำนาจอยู่ที่จะประชดประชันอะไรออกไปแต่ในที่สุดเลยเนี่ยลูกดีไงกลับมาดังนั้นเวลาที่เราดูละครดูอารมณ์ดูความรู้สึกหรือแม้แต่ดูชีวิตของตัวเองเวลาที่เราทำความรุนแรงอะมันคือการเปิดเผยความทุกข์ไม่มีเรื่องถูกเรื่องผิดหรอกพ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกในอีกระดับนึงคือทุกข์กับพ้นทุกข์หรอกเจ็บปวดตอนนี้ที่เขาไม่เป็นดั่งใจแต่ในที่สุดเขาพึ่งหัวใจตัวเองได้เพราะเขาได้ทดลองจนในที่สุดเขาเชี่ยวชาญที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเราก็จะนอนตายตาหลับค่ะและเราสมมุติว่าเราเห็นอยู่แล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเห็นอยู่แล้วว่าเขากำลังเดินทางที่ผิดแต่เราก็ยังรู้ว่าเราควรจะให้เขาเดินไปเพื่อทดลองและเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่ควรจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่ให้หยุดเดินบนเส้นนั้นเพราะรู้ว่าเดินไปตรงนั้นแล้วมันตกเหวคือพ่อแม่ต้องมีสายศีลเนาะแต่บังคับไม่ได้นะเราตีล้อมได้ว่าเกินนี้ไม่ได้นึกออกไหมฮะสายศีลน่ะผีออกไปมากกว่านี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้มีเด็กอีกคนหนึ่งขออนุญาตเล่าเป็นภาพเพราะว่าคนฟังเยอะแล้วประเด็นพ่อแม่กับลูกเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะค่ะคุณแม่อยากจะยกตัวอย่างเด็กอีกคนหนึ่งเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดมาอยู่ในค่าย ISV ครับตอนแรกเขาเป็นตัวป่วนเลยค่ะป่วนได้ทุกที่ที่เธออยู่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายงงเข้าใจคำว่างงไหมแต่ไอเด็กคนนี้มันเดินมาหาคุณยายก่อนในวันแรกที่มันมาสมัครเราก็สังเกตมาแล้วล่ะแล้วมันก็ถามว่าผมจะถามคำถาม3ข้อครับมาชัดเจนใช่แล้วมันก็ไม่รู้ว่าคุณยายเป็นเจ้าสำนักนะฮะคุณยายก็นั่งอยู่ข้างหน้าเพราะว่าโจทย์ของเขาคือต้องไปถามคนในเสถียรในสุขสามขั้นเข้าใจไหมอีเด็กมันก็ต้องไปถามคนทุกคนในเสถียรแต่ว่าอีเนี้ยมันไม่รู้ว่าเป็นคุณยายมันก็เข้ามาถามเลยถามแบบมีเอกสารกระดาษของมันมาตามโจทย์ของมันเลยคุณยายมีความสุขกับเรื่องอะไรครับถามอย่างนี้เลยค่ะก็โจทย์เขาไงค่ะนะทำงานมีความสุขไงนะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้ก็โจทย์อ่ะมันถูกบังคับคุณยายก็บอกอ๋อคุณยายเหรอคุณยายมีความสุขที่ได้ทำให้คนอื่นเป็นสุขอ่ะเออไม่รู้เลยว่าเมสเซจเนี่ยไปอยู่ในใจไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยตอบอ๋อคุณยายเหรอมีความสุขที่คุณยายทำให้คนอื่นเป็นสุขอ่ะมันก็เป็นสุขของคุณยายด้วยอ่ะไม่คิดว่าคำถามแรกที่มันถามแล้วเราตอบอ่ะมันจะสะท้อนกลับมาเมื่อวานนี้ในฐานะรุ่นพี่ ISVเด็กที่อยู่โรงเรียนเกเรได้ชื่อว่าเป็นเด็กเกเรอยู่กับเพื่อนทำร้ายเพื่อนเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ตรงไหนคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะเขาแต่เขาไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงตัวเขายังไงแล้วเขาก็ไม่อยากทำเมื่อวานนี้มันถือซองมันถือสตางค์มาหยิบจากกระเป๋ามาปึ๊บหนึ่งปึ๊บหนึ่งมีเศษเหรียญบาทเหรียญ5บาทแบงค์20ฟ้อนหนึ่งคุณยายครับดูก่อนนะยังไม่เล่าระหว่างทางนะเอาตอนจบเมื่อวานนี้คุณยายครับผมเอาสตางค์มาทำบุญ
เออทำบุญอะไรลูกยายเอาเข้าไปสนับสนุน ISV ไหมไม่ครับผมจะทำบุญที่นี่มันยืนยันมันไม่ช่วย ISV ด้วยนะเออผมจะทำที่นี่ครับยายบอกจะทำอะไรอ่ะผมจะอะไรก็ได้ครับที่นี่อ่ะงั้นไปสร้างโรงพยาบาลไหมใหญ่ๆก็บอกเขาบอกได้ครับเอามาจากไหนอ่ะเท่าไหร่ลูก700เศษอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเออแล้วเอามาจากไหนขายขนมครับขายขนมเอาขนมอะไรขายลูกใส่ไส้ครับเออยายก็ไม่รู้มันขายที่ไหนด้วยนะเพราะว่าเรางานมันเยอะมากเลยมาเอาขนมมาขายที่นี่แหละมันมีของอร่อยของอร่อยต้องกินกันหลายคนอันนี้คือ ISV ระหว่างทางครับอาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนมาเอาอาหารมาจากสระบุรีมาขายที่นี่เอาเงินที่นี่ทำบุญที่นี่ไอเด็กตัวป่วนเมื่อคราวที่แล้วนี่เองสุดท้ายเขานั่งเขียนอยู่คุณยายก็มองเขาก็ถ่ายรูปคุณยายกับเด็กคนนี้เอาไว้สุดท้ายคุณยายก็ถามเขาว่าได้ข่าวว่าตอนเนี้ยอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขใช่ไหมลูกคือคุณยายได้รับรายงานมาก่อนแล้วพ่อแม่เขาส่งประเมินพ่อแม่น่ารักเป็นลูกครึ่งอินเดียนะปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้ผมคัดเลือกเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนเกรด A++ ที่จะได้เข้าเรียนในมัธยมปลายครับจากเด็กเกเรการเรียนก็ดีขึ้นนิสัยก็ดีขึ้นแล้วให้คนอื่นตามพอเศษเลยคำพูดแรกมีความสุขที่ทำให้คนอื่นเป็นสุขแต่เราไม่ต้องบังคับมันทำแบบเราไงแล้วเด็กคนนี้หน้ามันบานออร่ามันเปลี่ยนเลยแล้วแม่เนี่ยเขาเข้ามาขอบคุณเขาก็ซาบซึ้งพ่อก็เป็นอินเดียก็ถ่ายรูปไปเราก็รูปหลังหลานเนาะโถมันก็น่ารักมันหน้าตามันก็น่ารักด้วยแม่ก็บอกว่าแค่นี้หนูพอแล้วล่ะค่ะคุณยายแค่ลูกหนูเนี่ยทำให้คนอื่นเป็นสุขได้ให้คนอื่นเป็นแม่เขาลดความต้องการเขาลงเลยค่ะแต่สิ่งที่เขาได้คือเรียนเป็นอันดับหนึ่งและเข้าเรียนได้ในฐานะของคนที่เป็นคนที่ได้ทุนคนแรกโอ้โหไอ้สิ่งที่คุณอยากได้มันจะตามมาแต่คุณต้องทำให้นิสัยของลูกคุณเนี่ยมีความสุขที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเป็นสุขไม่ใช่มีความสุขและสะใจที่ทำให้ใครอยู่ร้อนนอนทุกข์คุณแม่ก็ยังต้องค้นนะว่าไอ้กระบวนการของ ISV มันตรงไหนมันมีอะไรบ้างที่เป็นมอตโต้ที่เด็กเอากลับไปอย่างเช่นคนเนี้ยเขาได้จากคุณยายคนแรกเลยแล้วทุกคนก็ขำมากถ่ายรูปตอนที่มันกล้ามาถามคุณยายมันยืนถามด้วยนะฮะไม่ได้นั่งนะแต่ตอนไปมันกราบเรียบร้อยไม่เห็นต้องบังคับเลยอีแม่กราบสิกราบไปแล้วกราบสวยๆกราบครั้งที่สองเด็กเริ่มหน้าเสียกราบดีๆแล้วคุณยายถามเพราะมันกราบทั้งสวยและดีแล้วพออย่างแม่บางทีต้องถามพ่อแม่ว่านี่เธอจะเอาความสะอาดที่เธอต้องการหรือเธอจะเอาหัวใจของลูกวะเพราะเด็กหนึ่งคนเนี่ยมันบอกว่าแม่พูดซ้ำซากมากเลยมันเหมือนกับแม่ก็ต้องการความสะอาดน่ะแต่ใจแม่ก็รกอ่ะมันไม่พูดภาษานี่ภาษาคุณยายก็พูดซ้ำพูดซากพูดอยู่นั่นแหละพูดไม่จบเข้าใจป่ะกับความไม่มีวินัยของมันน่ะแต่มันรู้นะแต่มันไม่รู้ว่าแม่ทุกข์ไงค่ะมันรู้ว่ามันน่ะไม่มีวินัยแล้วแม่ก็พูดมากแล้วมันอยากให้แม่เปลี่ยนคือแม่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดซ้ำซากโอ้มีอีกหลายช็อตค่ะฟังแล้วน้ำตาจะซึมค่ะฟังหลานเนี่ยค่ะค่ะน้ำตาซึมนี่คือคุณแม่ฟังแล้วซึมใช่ไหมคะแม่ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะยายตั้งโจทย์ว่าแม่เขากำลังจะเปลี่ยนค่ะเพราะคุณยายพูดว่าแม่เขาอยู่กับคุณยายนะเมื่อเช้าเนี่ยแม่กำลังจะเปลี่ยนโอ้โหมันเหมือนปลาได้น้ำได้ออกซิเจนนะคะกระดีกระดากันใหญ่โอ้โหมันเหมือนปลาได้ออกซิเจนน่ะคือเข้าใจไหมคะค่ะในดูเด็กเนี่ยISV เนี่ยฮะเอาสตังค์มาให้เนี่ยฮะมาแล้วก็กลับบอกผมไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาครับยายบอกคราวหน้าบ้านเราอะลูกมาก็เอาเสื้อผ้ามานอนก็หยิบลงมาเลยถ้าไม่นอนก็เอากลับไปนะลูกคือพยายามให้โอกาสเขาเลือกเนี่ยฮะมันก็ร่าเริงมากเลยนะคะเป็นเด็กน่ารักมากเลยตอนนี้เป็นเบอร์ต้นของโรงเรียนค่ะจากเด็กที่บอกว่าเกเรทำร้ายคนอื่นเห็นไหมคะว่าความสุขข้างในอ่ะค่ะ
ความสุขเนี่ยคุณแม่ย้อยก็จะค่อยๆเห็นสิ่งที่ตัวเองทำถูกสะท้อนมาแล้วก็ค่อยๆคลายไอ้ความต้องเป็นชั้นเป็นของชั้นแล้วเมื่อใดที่เราคลายความเป็นชั้นเป็นของชั้นเราจะเห็นธรรมชาติของชีวิตที่ถูกพัฒนาไปในทิศทางที่เจริญขึ้นค่ะที่เจริญขึ้นกรุณาไปดูย้อนหลังนะคะทุกประโยคมีความหมายหมดเจริญแปลว่าอะไรแปลว่าพ้นทุกข์เจริญขึ้นไม่ใช่แปลว่ารวยเจริญขึ้นไม่ได้แปลว่ารู้เยอะแต่ไอ้ที่รู้มากความรู้ทั้งหัวเอาตัวไม่รอดไม่เรียกว่าเจริญนะเจริญเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเราเป็นผู้เลิศที่สุดเจริญที่สุดประเสริฐที่สุดคือพ้นทุกข์แล้วคุณยายจะบอกเด็กๆว่าเธอจะไม่ถึงที่สุดแต่เธอเลิศได้เจริญได้ประเสริฐได้เนี่ยเราต้องท้าทายเลยค่ะค่ะมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงที่2นะคะถามว่าในกรณีที่คุณแม่คุณพ่อเห็นลูกเดินในทางผิดแต่ด้วยความรักลูกก็ปล่อยให้ลูกเดินไปในกรณีนี้ลูกศิษย์ถามว่าลูกบาปไหมที่ทำให้พ่อและแม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเดินไปในทางที่ผิดด้วยความที่รักลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าพูดเรื่องบุญบาปเลยเอาเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์มันจะเห็นภาพชัดเนาะมันงั้นเราจะติดอยู่ที่เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วมันอาจจะเป็นบุญแบบไสยศาสตร์ก็ได้เราพูดเรื่องกุศลกับอกุศลดีไหมค่ะมันมากกว่านะคะที่นี่คุณแม่อยากจะบอกว่าเด็กที่ถูกปล่อยหรือถูกสปอยติดคุกเยอะนะคะก็เพิ่งออกมาจากคุกอยู่เนี่ยไปเยี่ยมมาเมื่อใดที่เราสปอยกิเลสของลูกมันก็เริ่มมีคุกแล้วล่ะค่ะฉะนั้นการไม่สปอยมันแปลว่าไม่ตามใจอ่ะค่ะต้องมีข้อตกลงพ่อแม่ลูกต้องคุยกันอย่างมีศีลมีข้อตกลงว่าถ้าล้ําเกินนี้เนี่ยมันเบียดเบียนแม่แล้วนะลูกมันยากนะลูกที่แม่จะหาเงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันคือชีวิตของแม่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกบริหารจัดการสิ่งที่ลูกต้องการไม่ได้แล้วมันไปถึงการทำให้ชีวิตที่แม่เหลืออยู่เนี่ยมันสั้นลงและมันก็ไม่เป็นสุขเนี่ยลูกต้องคิดนะเพราะเมื่อวานนี้มันพูดเรื่องความตายแล้วคุณแม่ก็พูดว่าหลานๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของสึนามิแต่เราเนี่ยมีพายุทางอารมณ์ในบ้านเราทุกวันนะลูกคุณยายคุยกับหลานพายุอารมณ์มันยิ่งกว่าสึนามิอีกนะลูกเพราะมันเกิดขึ้นได้แบบเวลาที่เราขาดสติเพราะมีเด็กคนหนึ่งก็ถามว่ามันเกิดสึนามิอย่างนี้บ่อยไหมคุณยายบอกว่ามันมีความบ่อยมากในเรื่องของพายุของอารมณ์นั้นเด็กๆต้องสื่อสารเพราะสื่อสารมันจะทำให้เราสามารถไม่ทำให้มันเกิดทอร์นาโดคือม้วนตัวแล้วพังหมดแค่เรารู้ว่าเรากำลังโกรธเราบอกแม่เราตรงๆว่าผมโกรธพูดตรงๆได้เลยพูดตรงเลยผมกำลังโกรธให้เวลาผมจัดการความโกรธผมก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราไม่โกรธเราค่อยคุยกันมารในตัวลูกจะถูกจัดการโดยเขาอย่าเอามารในตัวแม่ไปทะเลาะกับมารในตัวลูกแม่ก็ต้องไปจัดการมารในตัวแม่เองเมื่อเราไปปราบมารพุทธวิธีชนะมารในตัวเราก่อนความโกรธเป็นมารอยู่กับใครอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันบอกว่ามารในตัวแม่กำลังตีมารในตัวผมอย่างเงี้ยเราก็ฟังแล้วเราก็รู้เลยว่าเด็กมันกำลังต้องการความช่วยเหลืออะไรต้องการมิติของปัญญาอย่างไรมันไม่ต้องการคำสั่งไม่ต้องการการระบายความรู้สึกแบบพูดซ้ำซากแต่มันรักแม่พอคุณยายพูดว่าจำไว้นะคนดีสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงมันเงียบเลยเงียบทั้งห้องเลยพ่อแม่อยู่กับเราสั้นลงเธอจะใช้เวลาที่สั้นนี้สดยังไงช่วยไปดีไซน์หน่อยนะคุณแม่ตอบภาพใหญ่เลยนะคะค่ะตอบคำถามเดียวแต่ตอบภาพใหญ่เพื่อให้พ่อแม่กลับไปสื่อสารกับลูกก่อนที่เราจะรู้สึกเสียดายที่เราเอามันกลับมาไม่ได้แล้วเชื่อเถอะว่าการเปิดใจสื่อสารอย่างเห็นทุกข์กับพ้นทุกข์เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะลูกเราน่ารัก
ลูกรักเราคือต้องมีสติทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยมีสติมากพอที่จะบอกว่าตอนนี้เราโกรธต่างฝ่ายต่างไปจัดการกับมารของตัวเองก่อนและเรามาคุยกันด้วยเหตุผลและสติที่สงบแล้วมารมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าไปคุกคีกับมันมันเป็นอคันธุกะที่มาชั่วคราวจ้าเอ๋บายบายยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยมันเติบโตไม่ได้อย่าลดน้ำมันเรื่องเอาถูกเอาผิดเพราะแกทำอย่างนี้แม่บอกแกแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเราลดน้ำความโกรธจนในที่สุดเราพยาบาทลูกแล้วถ้ามึงทำอีกนะเห็นไหมจากสิ่งที่รักมันกลายเป็นความเกลียดได้อ่ะเพราะมันขาดสติอ่ะเรารักเขาแต่เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่เป็นสุขแล้วที่มีเขาโอ้อันตรายแล้วนะลูกแล้วคนบางคนไม่ได้บรรลุธรรมใช่ไหมก็หนีค่ะเด็กบางคนพูดว่าหนูไม่อยากให้แม่ไล่พ่อออกจากบ้านคุณยายถามว่ารู้ไหมว่าแม่เขาทุกข์อะไรรู้อันนี้เด็กโตรู้แล้วตอนที่แม่แสดงความทุกข์อย่างนั้นหนูรู้สึกยังไงสงสารแม่แล้วลองหาทางช่วยกันสิดีไซน์ยังไงคุณยายไม่มีคำตอบนะเห็นไหมว่าทุกเม็ดที่เราประพฤติอยู่ในบ้านเราลูกมันเก็บหมดเพราะเราคือครูของมันเรากลับไปเราจะจัดการใจเราเพื่อเข้าใจยังไงกว่าละครกงกรรมจะจบนะคุณยายว่าเรามีละครในบ้านเราเนี่ยแหละที่ต้องจบก่อนจบก่อนที่รักกลับไปเนี่ยรับมันกลับเนี่ยพวกเนี้ยสตาร์ทวันเนี้ยจะสตาร์ทมื้อกินข้าวยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ต้องรู้ว่าเราจะอดทนได้ไหมที่เราจะไม่พูดเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยไม่พูดเรื่องราคาไม่พูดเรื่องบุญคุณแต่มันเป็นการขอบคุณที่เรายังมีอาหารมื้อนี้ที่เรายังกินกันอย่างมันเป็นทิปเลยอ่ะมันเป็นทิปคือมันไม่ทุกข์เลยคุยเป็นดีไซน์การกินปะกินอยู่หลับนอนเนี่ยมันเป็นวิถีของเราในบ้านแหละไอ้ละครเนี่ยเดี๋ยวมันจบแล้วมันก็แค่เรตติ้งตอนนี้ทุกคนกลับไปดูละครในบ้านตัวเองปะไปดูกงกรรมของตัวเองอ่ะตั้งใจกันหน่อยแล้วเปลี่ยนเหตุบอกแล้วไงว่าเปลี่ยนเหตุถ้าเรามีความศรัทธาในอริยสัจ4ทำกิจต่ออริยสัจ4ทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสมุทัยต้องเปลี่ยนให้ได้คือเหตุแห่งทุกข์ละอวิชชาให้ได้ได้นิโรธเป็นรางวัลถือว่าทำให้แจ้งกิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งพ้นทุกข์โดยมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาถ้ามีศรัทธาในอริยสัจ4แล้วทำกิจต่อมรรคไม่ใช่พูดว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ไม่รู้กิจอันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธชาพุทธก็คือหนึ่งรู้กิจต่ออริยสัจ4แล้วศรัทธาในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยคุณต้องศรัทธาเลย คุณทำกรรมใดคุณได้กรรมนั้นถ้าคุณทำกรรมอย่างกุศลคุณต้องได้กุศลวิบากไม่มีใครเปลี่ยนกรรมให้คุณได้นั้นถ้าเด็กมันกลับบ้านมันพูดว่าอะไรฟังมันหน่อยมันบ่นเราก็ฟังมันว่ามันกำลังระเบิดความทุกข์ของมันออกมาสุดท้ายมันจบแล้วบ่นจบแล้วไม่ต้องห้ามมันให้มันพูดออกมาคุณยายก็ให้มันพูดออกมาสุดท้ายถามเขาว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงซึ่งเป็นประโยคที่คุณยายพูดก่อนออกจากห้องว่าเรามาดีไซน์กันว่าเราจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงกลับไปที่บ้านไปช่วยดีไซน์กันหน่อยนี่ไงดีไซน์สร้างบ้านอย่างนี้ดีกว่าเขียนในกระดาษที่เป็นอาร์คิเทคอะไรไม่นะอันนี้ดีไซน์เรื่องการเป็นอยู่นะคุณแม่ว่าบ้านเนี่ยเป็นสถาบันเดียวที่จะทำให้ลูกเราปลอดภัยที่เราสามารถจัดการได้นะจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาได้นะไม่ต้องรอรัฐบาลถูกไหมฮะเพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาเนี่ยเราก็ต้องจัดบ้านเราอยู่ดีถูกไหมลูกคิดให้ดีลูกรุ่นนี้ก็ถึงได้เอาพ่อแม่มา
เด็กบางคนอ่อนแอพ่อแม่มาก็อยากกลับบ้านนัวเนียเหมือนเดิมแต่เด็กที่เข้มแข็งเนี่ยมันจัดกระเป๋าออกจากบ้านแล้วมันจะไม่กลับบ้านอ่ะคุณแม่ว่าไอ้พวกเนี้ยเข้มแข็งไอ้พวกที่ยังร้องกลับบ้านก็ยังบ้านไม่เปลี่ยนหรอกแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เปลี่ยนก็ไม่มีทางเปลี่ยนอันนี้แหละค่ะช่วยทำปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงหน่อยเดี๋ยววันนี้จะจบในท้องแม่อีกทีเดี๋ยวฟังมันหน่อยมันได้ยินหัวใจแม่มันไหมเต้นว่ายังไงเดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้มันก็เริ่มมีลูกกันแล้ว3เดือนท้องโยกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาบอกคุณยายครับผมลาคลอดเร็วก่อนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็จะบอกเราเองแหละนี่เขาก็ทำทุกวิธีการเลยนะคะจะบอกให้สนุกค่ะค่ะเดี๋ยวมีอีกหลายคำถามเลยค่ะคุณแม่เรื่องของคุณลูกคุณแม่จะจัดการกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบกันในช่วงที่สองทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะกลับมาในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะคะคุณแม่มีคำถามผ่านมาจากลูกศิษย์ใน Facebook เยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของคุณแม่คุณลูกว่าจะจัดการกันยังไงดีแอมเลือกคำถามมาคิดว่าหลายท่านคงฟังแล้วอาจจะใกล้ตัวสักนิดนึงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมีวัยรุ่นที่ติดนักร้องเกาหลีติดแบบใช่ไหมติดชนิดที่แบบงมงายถ้าเขามาเนี่ยฉันต้องไปรับที่สนามบินฉันต้องตามเขาไปที่โรงแรมฉันต้องไปดูคอนเสิร์ตเขาให้ได้ถึงแม้คอนเสิร์ตเขาจะมีราคาบัตรแพงอย่างไร 3,000 5,000 7,000 ฉันต้องดูให้ได้ขอแม่แล้วแม่ไม่ให้ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เป็นร้อนจนสุดท้ายสุดคุณพ่อคุณแม่ทนไม่ไหวอ่ะ 7,000 เหรออืมแม่มีแค่ 3,500 ที่เหลือเก็บเอาเองได้ไหมได้เดี๋ยวหนูเก็บรายวันเอาให้ครบจนครบจนได้ยังอื่นทำไม่เป็นแต่ถ้าไปดูเกาหลีเก็บเงินได้ 3,500 มีหลายคนที่เป็นอย่างนี้ค่ะคุณแม่คำถามของคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเข้ามาคือจะจัดการแบบนี้ยังไงให้ชนิดที่ว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคุณแม่เล่าเรื่องจริงว่าคุณแม่เคยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ศิลปินเกาหลีเนี่ยกำลังจะกลับไฟมันใกล้ๆกันท่านเชื่อไหมว่าเสียงกรีดร้องของลูกหลานเราเนี่ยมันยังก็เกิดจราจรที่สุวรรณภูมิและพอเราเดินออกไปมีเด็กรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำบอกเร็วๆๆๆมาแล้วทุกอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นช่วงเวลาของคนแบบลูกเราหลานเราเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องมีไอดอลมีอะไรสักอย่างนึงที่เขารู้สึกว่าเขาได้ร่วมสมัยถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องแห่งการเรียนรู้ด้วยกันก็ดูเด็กแต่ละคนว่าเราจะตั้งคำถามกับเขาแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งพอเปิดประตูรถมันนั่งยาวตั้งแต่นี่นะฮะประตูหนึ่งนะฮะสุวรรณภูมิ VIP มันจะเข้าประตูหนึ่งใช่ไหมฮะคุณยายก็ลงมันยาวไปนู่นเลยมันนั่งอยู่ข้างนอกเลยเขาไม่ได้ให้มันเข้านะคะมันเข้าไปในสุวรรณภูมิไม่ได้มันต้องอยู่ข้างนอกแล้วพอยายเปิดประตูมามันชะเง้อไปทางที่ศิลปินจะลงอ่ะคุณยายเปิดประตูมามันไม่เห็นว่าเป็นคุณยายแต่คุณยายเนี่ยเห็นมันแล้วก็ถ่ายรูปมันไว้ว่าเออเด็กมันสนใจอะไรแล้วพอมันหันกลับมามันสะกิดกันมันรู้จักฉันนี่ค่ะ คุณยายมาคุณยายก็ลงไปทักว่าโอ้ยสนุกมากเลยใช่ไหมศิลปินกำลังจะเดินผ่านค่ะมันก็ไม่ได้อายนะแล้วมันก็ไม่ได้โกรธด้วยนะแต่มันบอกว่าใช่เลยใช่เลยคือมันเหมือนมันต้องการพวกมันอะยายก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเครื่องบินก่อนยายไปก่อนนะ
ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เขารอคอยโอ้โหเท่านั้นแหละโลกตอนนั้นสว่างฮะดูคุณยายจะเป็นไอดอลของมันอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว ถามอีกก็ถามว่าจะต้องทำยังไงค่ะก็ไปนั่งดูกับมันสิไปดูสิว่าสุดๆของมันน่ะยังไงมันก็เป็นการเรียนรู้ในยุคของเขาอ่ะค่ะก็เหมือนสมัยเราอ่ะดูหนังอ่ะเต้นน่ะดูซิว่าหนังของเราน่ะอะไรล่ะที่เราต้องดูซ้ำ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 เราก็ยังมีเลยค่ะใช่ไหมใช่มันก็เป็นยุคสมัยของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคือคุณแม่กำลังบอกว่าให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปสัมผัสโลกของลูกให้เรียนรู้โลกของเขาว่าเขากำลังอยู่ในโลกไหนอย่าปฏิเสธโลกของเขาเราจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดนะโอ้ตอน Saturday Night Fever เราก็ดูมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกันแหละโอ้ยุค Saturday Night Fever สุดยอดมันเป็นการเต้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ดูเราก็ยังรู้สึกได้เลยโอ้มันคือขยับของเราในสมัยนี้อีตอนนี้มันจะอะไรช่างมันเถอะเชื่อเถอะว่ามันไม่ตายหรอกขอให้มันผ่านเด็กเนี่ยมันจะมีพีของมันไปทีละขั้นอย่าไปปิดกั้นเขาเลยค่ะขอให้เรารับรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเขาเรียนรู้อะไรเราสนุกไปกับมันด้วยอันนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องมาเราจะไม่เอาก็ดูสิแค่คุณยายบอกของคุณยายรอไม่ได้นะจริงๆยายก็ชอบมันนะไอ้เกาหลีเนี่ยแล้วขอเทินนะไอ้25 24อะไรของมันหรือว่า48อะไรของมันเนี่ย BNK ค่ะเวลามันเครียดมากๆเนี่ยมันมีการติดต่อจะมาที่นี่นะคะโอ้ฉันน่ะยินดีเลยค่ะรับแฟนคลับมันทุกคนผู้จัดการเขาบอกบางครั้งมันก็ต้องมาหาคุณยายเหมือนกันนะครับมันก็เครียดน่ะแตะได้กี่วินาทีอ่ะจ่ายเท่าไหร่อ่ะเข้าใจไหมเนี่ยว่าสอนอะไรเข้าใจไหมยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนประโยคนี้เขียนเอาไว้เราต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เราสนใจแต่เราไม่ยอมจำนนเราต้องมีสายสินกันเอาไว้ว่ายังไงแค่ไหนคุยกันระดับไหนหนึ่งได้สองไม่ได้ต้องยอมรับว่าหนึ่งได้แล้วสองต้องเป็นยังไงนั่นกำลังตอบว่าคุณยอมรับความจริงเถอะว่ามันคนละเจนแต่เราอย่ายอมจำนนที่จะเรียนรู้กับลูกเราอย่าตัดสินเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องใช่เรื่องไม่ใช่เอาเรื่องราคาออกแล้วทำให้ถึงการละราคาให้ได้ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเอ็นไลท์ของมันแบบมันก็ได้นะก็ดูไอ้เด็กที่มันเอาสตางค์มาให้ที่มันไปครีเอทการขายของของมันน่ะเพราะมันเริ่มว่าอ๋อความสุขของมันก็คือการทำให้คนอื่นกินของอร่อยด้วยแล้วมันก็ยังเอาสตางค์มาทำบุญด้วยอ่ะคิดดูสิแล้วมันบอกว่าเขียนซองคุณยายบอกเขียนซองไม่เขียนละครับบอกอะไรยายจะรู้ไหมต้องรักษาพรหมจรรย์ยายบอกอ๋อเหรอครับเอานับด้วยเท่าไหร่มันไม่บอกจำนวนด้วยนะคะแต่มันบอกด้วยปากมันไม่มีหน้าตาที่จะมาบอกอะไรเราเลยนะคะมันคือเพียวของการให้ของมันนะโอ้โหฉันนับถือมันจริงๆเนี่ยเห็นอย่างตอบเยอะมากเลยค่ะที่จริงยายก็ชอบดูนะเกาหลีอะถ้าเข้านะถ้าเขาเชิญก็ไปอยู่บนเวทีไปนะไปใช่ไหมคะไปแฟนคลับชาวศิลปินเกาหลีคงได้อะไรเยอะนะคะถ้าหากว่าคุณแม่ไปขึ้นเวทีก่อนที่ BNK สมมุติว่าเป็น BNK จะขึ้นเวทีมีอีกคำถามนึงค่ะคุณแม่บอกว่าคือลูกวัยรุ่นสนใจเพื่อนใส่ใจเพื่อนให้เวลากับเพื่อนมากกว่าที่จะให้เวลากับครอบครัวเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตกับเพื่อนมากกว่าที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำใจหรือควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรพ่อแม่ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าทำไมลูกไม่อยากอยู่กับเราคิดก่อนยังไม่ต้องตอบไม่ต้องพูดเรื่องถูกผิดไม่ต้องแก้ตัวเอาแก้ไขนะเอ๊ะทำไมลูกอยู่กับเราลูกไม่มีความสุขเนี่ยเรื่องที่หนึ่งแล้วทำไมลูกอยู่กับคนอื่นเขามีความสุขเขาพูดเรื่องเดียวกันเขาชอบสิ่งเดียวกันเขาไม่ขัดใจกันเขาไปด้วยกันจริงไหมลูกอ้าวอันนี้นะแล้วเราจะทำไงอ่ะให้ลูกกลับมามีความสุขเมื่ออยู่ใกล้เราเนี่ยอันนี้เราต้องคิดคุณยายคงไม่มี how to สำเร็จลูกหรอกค่ะ
แต่ตั้งไว้ว่าเราจะดีไซน์เวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่เรารักอย่างไรที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าถ้าเขาไปจากเราแล้วมันเริ่มไม่ใช่อันตรายเขาจะกลับมาหาความสุขตรงนี้เขาจะรู้ว่าตรงนี้คือปลอดภัยไม่ว่าลูกจะทำอะไรพ่อแม่จะทำให้ลูกปลอดภัยและถ้าบางวันเราเต็มที่แล้วพ่อแม่เต็มที่แล้วเราขอโอกาสเขาเลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนแต่คุยกับแม่เพื่อช่วยแม่หน่อยได้ไหมเปลี่ยนโพสิชันที่เราเคยช่วยเขาเป็นให้เขาช่วยเราหน่อยได้ไหมเขาจะเริ่มขอโทษนะคะเปลี่ยนองศาของการมองเราที่ผิดเป็นใช้เวลาในการมองเราใหม่และข้อตกลงของเราและเขาในการที่ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของกันและกันและไปให้ถึงเส้นทางอันเดียวกันได้เนี่ยใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะช่วงนี้แหละค่ะช่วง ISV เนี่ยค่ะ Teen Age นะคะเด็กต้องการคำสอนแบบประมาณตั้งคำถามแล้วท้าทายค่ะเพราะว่าสมองของเขาเนี่ยมันยังไม่ปิดหมดกะโหลกเขายังไม่ปิดหมดนะ10 11นี่กะโหลกยังวินัยไม่ค่อยมีฉะนั้นเราจะต้องให้เวลาอย่าเพิ่งเบื่อกับการบ่มเพาะเนาะแล้วเราจะเห็นเลยว่าถ้าเขาสามารถเห็นข้อดีของการจัดห้องเองล้างจานเองนี่นะอยู่ที่นี่ทำหมดเลยนะคะแยกขยะทำทุกอย่างเลยส่วนอยู่บ้านยายแยกขยะกลับไปที่บ้านพ่อแม่ก็อย่าทำบ้านเป็นถังขยะมันก็ต่อเลยว่าเฮ้ยขยะที่แยกเนี่ยกล่องนมหรือของที่เราเหลือเฟืออยู่เนี่ยมันจะส่งกลับไปที่คุณยายยังไงหรอที่มันจะไปเป็นหลังคากุฏิพระอ่ะเพราะที่นี่เขาเรียนไปไงเพราะแทนที่จะทิ้งกล่องนมอ่ะก็ล้างกล่องนมแล้วก็ตากเอาไว้รับถึงเวลามาหาคุณยายก็ไม่เห็นต้องเอาเงินมานี่ก็เอาขยะนะกลับมาแล้วมันก็ส่งต่อแล้วก็ทำโปรเซสของการไปถึงจีวรพระไปถึงกุฏิพระแล้วก็ให้เขาดูมันก็เป็นงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามจิ๊กซอตัวหนึ่งมันจะต่อกับอีกจิ๊กซอเราพยายามสร้างภาพที่มันเป็นความจริงขึ้นมาลูกเราเนี่ยถ้าเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ในซัมเมอร์นี้ไม่ธรรมดาหรอกเด็กบางคนมันบอกว่าแม่ถ่ายรูปให้น้อยลงได้ไหมถ่ายทุกเรื่องเลยครับอ๋อมันอยากอยู่กับแม่มั้ยมันก็ไม่อยากมันก็อยากเป็นลูกแม้กระทั่งกินข้าวก็ถ่ายอาหารถ่ายแล้วส่งไปไหนก็ไม่รู้มันก็พูดแล้วบอกผมอ่ะกวาดบ้านยังถ่ายเลยครับมันแทบจะหันมาบอกยายมันอึดอัดน่ะเออแล้วก็เออรู้จักแม่มันด้วยนะขำยายก็ขำแล้วมันก็เป็นเด็กที่เราเห็นมันมาตั้งแต่แบบอยู่ในต้องค่ะแล้วแต่มันกล้าพูดกับคุณยายไงเข้าใจมั้ยแล้วก็ช่วยขอความคิดเห็นผมด้วยนะครับน่ารักมากจะสมัครอะไรอ่ะไม่ใช่เขียนเองแล้วมาบังคับให้ผมมานั่นโอ้โหแล้วยายก็เลยต้องถามต่อว่าอ่ะโอเคไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่มาแล้วเนี่ยมันตรงไหนโอเคบ้างล่ะลูกเนี่ยคำถามนำเห็นไหมคำถามนำไม่ใช่มาแล้วเป็นไงมันก็บอกอย่างเงี้ยเพราะเป็นคำถามไม่เป็นคำถามนำอ่ะเออแล้วตรงไหนบ้างอ่ะลูกที่มันโอเคอ่ะมันจะต้องหายความโอเคเพราะมันมาอย่างไม่โอเคเลยอ่ะ เห็นไหมคะว่าวิธีการตั้งคำถามประมาณนี้เข้าใจที่คุณยายพูดแล้วแล้วมันก็หาว่าอ๋อไอ้ตรงนี้โอเคตรงนี้อย่างนี้เห็นไหมเพราะเวลาที่พวกเรานะตั้งคำถามเปิดให้เขาพยายามไปหาสิ่งที่มันใช่แต่เขานึกไม่ถึงถ้าวันหนึ่งเขานึกถึงเนี่ยคุณยายอยากจะบอกว่าไม่มีใครเกิดกับเราโดยบังเอิญไม่มีใครเป็นแม่ของใครโดยบังเอิญแต่การเป็นพ่อเป็นแม่ครั้งนี้ไม่ผูกเวรหมายมั่นต้องศีลเสมอกันหน่อยนะคะโอเคไหมคะศีลต้องเสมอกันหน่อยมีความเป็นปกติแห่งจิตหน่อยอย่าจัดการลูกแบบจิตมันอยู่กับความร้อนอะมันผิดปกติอ่ะอารมณ์ความรู้สึกมันแค่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันแจ้เอ๋บ๊ายบายเร็วๆแล้วเราก็จะยืนดูรู้ปล่อยได้ง่ายขึ้นเด็กต้องการความมั่นคงและเด็กเหล่านี้เขาจะเรียนรู้กับพ่อแม่เขาจะมั่นคงในวันหนึ่งเขาต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์คุณยายขอยืนยันเขาถึงจะรอดในยุคสมัยที่โลกมันเวียงอย่างรวดเร็ว
ยิ่งโลกเวียนมากเท่าไหร่จะมีเด็กที่บรรลุธรรมมากเท่านั้นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านและช่วยทำบ้านเป็นที่ภาวนาของเด็กๆอันนี้ตอบแบบกลัวเวลาหมดไม่ได้ตอบหลายคำถามแต่แบบคราวนี้ก็แบบเซตอุ๊บให้ขึ้นเห็นเป็นภาพว่าเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเข้าใจลูกเข้มงวดกับตัวเราและผ่อนปลนกับเขาเวลาเราเข้มงวดกับลูกแต่เราผ่อนปลนกับตัวเราเนี่ยเด็กมันพูดเลยนะว่าผมอยากให้พ่อกินแอลกอฮอล์น้อยลงเด็กบอกแล้วกินยังไงลูกกินวันละ2กระป๋องกินเบียร์นี่ขนาดเด็กมันยังบอกว่ามันอยากเห็นพ่อเปลี่ยนผมอยากให้พ่อไม่ไปเล่นเทนนิสวันอาทิตย์เอ๊ะเล่นเทนนิสมันดูดีนะลูกมันทำให้พ่อเราออกกำลังกายแต่พ่อเล่นเทนนิสโดยอ้างว่าเล่นเทนนิสและกลับบ้านตีหนึ่ง ผมอยากให้พ่ออยู่กับผมมากขึ้นประโยคสุดท้ายคุณยายไม่หัวเราะเลยค่ะผมอยากให้พ่ออยู่กับผมมากขึ้นอีพ่อฟังนะคะฟังนะคะว่าเขาไม่ได้ไม่อยากให้พ่อไปเล่นเทนนิสแต่เขาอยากให้พ่ออยู่กับผมมากขึ้นพ่อไปเล่นเทนนิสก็ได้แต่ต้องอยู่กับเขาด้วยต้องอยู่ยังไงไปดีไซน์หน่อยคุณแม่คะประโยคเหล่านี้เนี่ยในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าลูกๆหลานๆไม่ได้มาเข้าโครงการไม่ได้มีคุณยายเป็นที่พึ่งเขาจะกล้าพูดกับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ไหมคะประโยคเหล่านี้ว่าพ่อทำไมต้องดื่มวันละ2กระป๋องพ่อทำไมต้องออกไปเล่นเทนนิสกับตีหนึ่งพ่อทำไมไม่ใช้เวลาอยู่กับผมมากขึ้นประโยคเหล่านี้เนี่ยลูกๆหลานๆเขากล้าพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะไม่กล้าก็เขาไม่ได้พูดกับพ่อแม่ไงก็พูดกับคุณยายเขาไม่กล้าพูดทำยังไงให้เขากล้าเขาไม่กล้าพูดแล้วเขาไม่เคยมีใครเชียร์เขาว่าเขาควรพูดแล้วพูดยังไงนี่ไงว่าที่โรงเรียนมันไม่ได้สอนไงและในที่สุดเด็กของเราเนี่ยก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขาเป็นพิษนั้นวิธีการก็คือคุณยายไม่ได้สั่งให้เขาพูดคุณยายบอกว่าไปช่วยดีไซน์คุณยายแค่ตั้งประโยคเดียวว่าพ่อเขากำลังจะเปลี่ยนแม่เขากำลังจะเปลี่ยนเธออยากให้แม่เปลี่ยนอะไรมันก็มากลุ่มหนึ่งเธออยากให้พ่อเปลี่ยนอะไรคุณยายพูดสองคนเลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยแล้วมันก็ลุกขึ้นมาพูดคุณยายก็แค่ฟังแล้วก็ถามเขาว่าเราจะไปหาความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้สำเร็จได้ยังไงไปดีไซน์มาคืนนี้ไปนอนไปดีไซน์มาแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะคุยกับคุณยายในถ้ำอีกทีนึงพ่อแม่ต้องฟังไม่ใช่ส่งลูกไปฟังพ่อแม่เท่านั้นพ่อแม่ต้องฟังลูกตอนรับ ISV กลับเข้าใจไหมอ่ะโอสาธุคุณจะได้เป็นคนที่ทำให้ลูกมีความสุขที่จะอยู่กับคุณเพราะคุณรักเขาแต่คุณจะไม่สปอยกิเลสเขาคนที่สปอยลูกแล้วคิดว่านั่นคือความสุขคุณกำลังผลักลูกคุณตกเหวตะหาแต่อยากปิดกั้นการเรียนรู้ของลูกโดยห่วงเขาตั้งคำถามหาทางออกร่วมกันฟังกันให้อภัยกันและฉุดช่วยนี่คือหัวใจโพธิสัตว์ทั้งหมดนะที่พูดเนี่ยนี่คือหัวใจแม่บอกนะที่พูดเนี่ยหัวใจโพธิสัตว์อยู่ในพ่อก็ด้วยนะคะค่ะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะคุณแม่มีคำถามจากครอบครัวหนึ่งว่าลูกสาวจบปริญญาตรีมีความรักแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าลูกยังเด็กเกินไปที่จะมีความรักจะจัดการกับเรื่องนี้หรือเรื่องแบบนี้อย่างไรดีนี่ปริญญาตรีนะฟังม.3จะขึ้นม.4หน่อยไหมนี่คุณยายไม่ตอบคำถามนะแต่คุณยายมีเรื่องเล่ามันก็ไม่คิดว่าคุณยายประจานเพราะคุณยายไม่ได้บอกชื่อแต่มันเป็นความจริงอยู่แถวๆนี้แหละยืนรดน้ำต้นไม้อยู่อีเด็กมัธยมต้นจะขึ้นมัธยมปลายมันก็บอกว่าคุณยายหนูลองมาแล้วแล้วหนูว่ามันไม่น่าใช่มันพูดแบ่งมันเสร็จเลยนะหนูว่ามันไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่แล้วไงลูกไม่น่าใช่ก็ไม่ลองอีกไงคุณยายถาม
พ่อแม่แกรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้หรอกอิซิเนมันมาบวชอยู่อะอายุ6ขวบใครมีแฟนบ้างคนอื่นไม่มีเลยซิเนมีแล้วแล้วเขามั่นเธอด้วยอะไรจ๊ะลูกอมที่เซเว่นมีถุงลูกอมแหวนปลอมลูกเด็กมันเล่นเรียนแบบอะเพราะฉะนั้นก็ให้โลกมันให้ลูกเราเนี่ยมันอยู่กับความขอโทษนะความจริงแล้วก็ถามเขาว่าเขามองความรักว่ายังไงแล้วเราก็โอ้โหไปเอาหนังสือคุณยายเนี่ยไปวางทิ้งๆไว้บ้างก็ได้เด็กชอบอ่านนะคุณยายจะพูดว่าความรักไม่ได้จบลงด้วยเซ็กส์ไม่เราไม่ได้บอกให้เด็กไม่รักนะความรักกับเซ็กส์คนละเรื่องนะลูกก็เหมือนที่เด็กผู้ชายมันถามไงว่าทำไมดูหนังโป๊แล้วอวัยวะเพศมันโตขึ้นอ่ะมันไม่รู้เรื่องความรู้สึกไงมันเด็กมากเลยเด็กยังไม่สิบขวบอ่ะคุยกันแล้วอ่ะฉะนั้นมันมีอะไรที่อยู่รอบตัวเรามากมายเลยที่เราป้องกันมันโดยวิธีการไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ถามมันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะจัดการยังไงให้ตัวเองรอดเพราะว่าความรักกับเซ็กส์คนละเรื่องแล้วเคมีของผู้หญิงเนี่ยนะจ๊ะฟังนะคะค่ะอิสมัดมหาวิทยาลัยใช่ไหมมเคมีของผู้หญิงเนี่ยจะคิดว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะฮะเป็นเคมีว่าถ้าเรายอมผูกพันกับใครสักคนหนึ่งเราจะมีค่าและเขาจะเป็นของเราเขาจะผูกพันกับเราผู้หญิงจึงยอมไงฮะในขณะที่เคมีของผู้ชายมันตื่นเต้นมากเลยตอนที่มันยังไม่ได้และพอได้แล้วมันจืดนั้นผู้ชายได้แล้วก็ไปผู้หญิงได้แล้วก็สะอึกสะอื้นนวลเนียที่ถูกทิ้งแล้วหลานมันผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะมันต้องการแบบไหนอะค่ะเรื่องเหล่านี้เขาพูดกันเลยนะคะสอนเลยว่าเคมีมันเป็นอย่างนี้นะลูกความรู้สึกมันเป็นเรื่องของจิตแต่ความคิดเป็นเรื่องของสมองแล้วสมองเนี่ยเวลามันจะสั่งการอะไรเนี่ยถ้าอำนาจของจิตแข็งแรงเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการสั่งการสมองเนี่ยมันจะทำให้สมองคิดถูกแกกลับมาสังเกตตัวเองหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณยายสอนค่ะพ่อแม่ยังไม่รู้เลยจริงป่ะจริงป่ะเนี่ยพ่อแม่ฟังคุณยายเนี่ยอึ้งไปเลยยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าสมองเรื่องหนึ่งจิตเรื่องหนึ่งแต่จิตเป็นนายไงกายเป็นเบาไงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมจิตยังไงมันถึงต้องมานี่กันไงที่ถ้าถามว่าเออเราจะถอด how to อย่างนี้ยังไงเออเราบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดเรื่อง how to ได้ไหมเอายืนดูรู้ปล่อยให้ได้ก่อนเถอะที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้นี่มันอาจจะบอกว่าเออมันเป็นโปรเซสง่ายๆของการปฏิบัติธรรมของคนยุคเจนอัลฟาเลยยืนดูมันไม่ปฏิเสธมันรู้ทันมันไม่หลงอารมณ์ปล่อยความขอโทษนะเผลอเพลินในราคะได้ปล่อยโทสะได้ปล่อยโมหะได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฝึกกันสักตั้งไหมลูกอันนี้ก็จะติดตัวเด็กไปเลยอันนี้ตอบแบบการปฏิบัติเลยนะเนี่ยแต่เป็นการปฏิบัติแบบเจนนี้นะฮะเจนที่ถามมาเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกค่ะมันมีที่ไปพอดกันเยอะแยะกลับไปดูความรู้สึกค่ะแล้วก็มีหลักการในการสอนว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าลูกตัดสินใจแบบนี้แต่ไม่ได้ห้ามถูกไหมคะก็คือต้องรับฟังเขาและสอนเขาด้วยวิธีที่ถูกต้องพ่อแม่บางคนต้องสอนวิธีการใช้ถุงยางและการป้องกันของผู้หญิงเลยนะฝ่ายหญิงด้วยใช่ไหมคะทั้งฝ่ายผู้หญิงก็แหละตัวแสบเลยตอนนี้ตัวชวนเลยอะตัวชวนตัวชวนเลยตายในฐานะที่เป็นผู้หญิงก็ต้องสอนเวลาคุณยายถามว่าอ่ามีแฟนหรือยังถ้าคนไหนยังไม่มีนั้นเราจะเห็นเลยอะมันยังแบบใสๆมีแฟนหรือยังตามมันมางี้นะอันนี้ไม่รอดดูแววตาก็สามารถรู้ได้นะคะช่วงสุดท้ายนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงของลมหายใจแห่งสติกันค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติ
ให้เราฝึกตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงนะลูกหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งใช้สมาธิบำบัดนี่แหละหายใจเข้าลึกๆอั้นลมหายใจไว้กักออกซิเจนไว้ค่ะนับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆความร้อนในตัวเราจะออกมาด้วยธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำอากาศธาตุที่อยู่ในตัวเราจะมีสมดุลได้มากขึ้นหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยอย่าคลุกคลีอย่าเข้าไปจัดการแค่รู้แล้วปล่อยจะเห็นว่ามันก็แค่มาแล้วไปอย่าให้ความสำคัญอย่าคลุกคลีกับอารมณ์อย่าเอาใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดถ้าฝึกสักสองสามอึดใจเราจะเห็นว่าจิตเมื่อไม่ไปคล้องแวะกับสภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะปิติก็ต้องผ่านไปให้ได้ปิติสงบระงับเห็นสุขสุขสงบระงับเหนือสุขอย่าแช่อยู่เราจะพบว่าจิตบริสุทธิ์ขึ้นในความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่สภาวะธรรมนั้นทนอยู่ได้ยากมันแค่มาแล้วไปแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกคิดครั้งใหม่คมขึ้นเพราะความคิดเป็นงานอย่างหนึ่งพูดครั้งใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นลูกจะฟังเรามากขึ้นเพราะเราไม่พูดด้วยอารมณ์คิดพูดและทุกการกระทำมันจะทำออกมาด้วยมีเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยและให้โอกาสอย่างซื่อสัตย์เหนือความคาดหวังเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมีเมตตาภาวนากับตัวเองและมีกรุณาต่อบุคคลที่เรารักคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาพนมมือขึ้นเคารพชีวิตอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามีมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลา
สัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์